บ้านกำลังบ้าดูหนังจอใหญ่ครับดูกับกำแพงแบบนี้เลยฮะได้จอใหญ่ๆแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็ยังอยู่กับอุปกรณ์มีเดียสตรีมมิ่งนะครับที่เรียกว่า Mirror Screen นะครับหรือตัวเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เข้าสู่โปรเจคเตอร์หรือว่าทีวีนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ดูอีกตัวนึงครับตัวนี้ครับ Mirror Screen K2 นะครับก็จะเหมือนกับ2ตัวที่ผ่านมานะครับแต่ว่ารูปทรงอะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะการใช้งานซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ก็จะเป็นตัว2018ตัวใหม่เหมือนกันนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยเมื่อแกะกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับเจ้าตัวนี้ครับ Mirror Screen K2 นะครับตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าวัสดุมันแตกต่างจากตัวอื่นครับเนื่องจากว่ามันเป็นโลหะครับแล้วก็ดูแข็งแรงมากๆเลยเหมือนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับบนตัวเนี่ยก็จะมีตัวเสียบเข้ากับช่อง HDMI อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตเล็กๆอยู่ด้านข้างตัวนี้นะครับแล้วก็ปุ่มที่เราจะใช้เสียบสาย power นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับหน้าตาเหมือนแฮนดี้ไดส์เลยนะส่วนตัวที่เขาให้มาอีกตัวนึงนะครับก็คือจะเป็นตัวสาย power ครับซึ่งมีตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi มาด้วยในตัวนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็นี่ครับตัวที่ใช้เสียบกับ Mirror Screen รวมถึงเสียบช่อง USB สำหรับจ่ายไฟครับการใช้งานก็ง่ายๆครับอย่างแรกครับเราก็เสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเอาเจ้าตัว Mirror Screen K2 ครับไปเสียบกับช่อง HDMI แค่นั้นเองครับผมจะเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์ SD70 ของ Nanotech นะครับใครยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยสามารถไปดูรีวิวได้นะครับอย่างแรกครับเมื่อภาพขึ้นหน้าจอครับหลังจากเราเสียบตัว Mirror Screen เข้าไปแล้วนะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ข้างบนนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อนะครับแล้วทุกคนจะต้องมี PSK code ด้วยนะครับเวลาการเชื่อมต่อเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เราเข้ากับตัว Mirror Screen นั่นเองนะครับให้ไปที่คอมพิวเตอร์ครับหลังจากนั้นครับให้เลือก Wi-Fi นะครับสัญญาณ Wi-Fi นะเป็น Mirror Screen นะครับนี่ครับแบบนี้ปึ๊บพอเราเชื่อมต่อ Mirror Screen เสร็จแล้วนะครับสำหรับ MacBook Pro เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาครับเป็นตัว AirPlay นะครับให้เรากด AirPlay แล้วก็เลือก Mirror Screen ครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับจอเราก็จะเปลี่ยนนะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วกลายเป็นจอของโน้ตบุ๊กเราเลยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ทำแบบเดียวกันเลยนะส่วนคนที่อยากจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครับให้เราเข้าไป HTTP ตัวนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตครับซึ่งเคยทำให้ดูไปแล้ว2คลิปนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยครับหลังจากเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้สัญญาณตรงนี้มานะครับก็คือระหว่างโทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กเรานะครับเชื่อมต่อกับ Mirror Screen แล้วก็ Mirror Screen เชื่อมต่อกับเบราว์เตอร์นะครับก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงได้แล้วภาพที่ได้มานะครับก็จะเป็น Full HD ครับ 1080p นะครับ H2.4G นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi TV Mirror Cast ได้นะครับซึ่งราคาก็อย่างที่เห็นในจอนั่นแหละนะครับซื้อมาเลยจากตัวนี้นะครับใครอยากได้ก็สามารถสั่งตามลิงก์ที่ใส่ไว้ได้เลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะสตรีมภาพนะครับจากจอโทรศัพท์มือถือเราอ่ะขึ้นจอโปรเจคเตอร์แบบข้างหลังนี้ก็ได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้ครับผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและทุกวันศุกร์ครับท้ายคลิปวิดีโอเราจะมีช่วงตอบคำถามนะครับไปตอบคำถามกันเลยครับแล้วก็อยู่ในช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอกับT3Bนะครับสำหรับคนที่ฝากคำถามไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าผมไม่ได้ไปพิมพ์ตอบนะก็จะมาตอบในคลิปวิดีโอแบบนี้แหละหรือบางคนที่คำถามมันค่อนข้างต้องตอบยาวนะก็ขออนุญาตใช้วิดีโอในการตอบแล้วกันนะครับและสำหรับเพื่อนๆครับที่ถามมาว่าสินค้าสั่งที่ไหนสินค้าราคาเท่าไหร่บอกเลยครับช่องนี้ไม่บอกราคาสินค้าครับดังนั้นครับกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอไปดูราคาสินค้าเองนะใส่ไว้ให้แล้วเหตุผลที่ไม่บอกก็เพราะว่า Lazada เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงราคาตลอดเวลาครับถ้าผมบอกราคาไว้แล้วคุณกดไปดูมันถูกกว่าหรือมันแพงกว่าเนี่ยผมก็จะโดนด่าใช่มั้ยดังนั้นครับกดไปดูเองนะครับเข้ามาสู่คำถามแรกกันเลยครับคุณอาร์มเรซซิ่งครับถามว่ากล้องAction Cam Nanotech ครับสามารถลบเดือนปีออกจากภาพได้ไหมลบได้ครับไปตั้งค่าที่วันที่ครับเซตไม่โชว์วันที่นะคุณสุเทพครับถามมาว่า iPhone 11.4.1 กินแบตมากๆอยากใช้ 11.4 เหมือนเดิมได้ไหมได้ครับก็ดาวเกรดกลับไปนะฮะคุณจุมครับบอกว่าเมื่อก่อนเคยใช้ Lazada บ่อยมากๆเลยตั้งแต่
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ Lazada เนี่ยเขารวมตัวกับ Alibaba ไปแล้วทุก Alibaba Take Over ไปแล้วนะดังนั้นครับสินค้าก็จะมีพ่อค้าจีนอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาขายครับตอนนี้อยู่ในช่วงปรับปรุงพัฒนาหลายๆอย่างเลยของ Lazada นะครับอาจจะมีการเค้าเรียกอะไรนะการตรวจสอบที่มละหลวมครับเห็นเค้าก็บอกว่ากำลังแก้ปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็รอดูไปครับจริงๆมันก็มีแอปช้อปปิ้งเยอะแยะนะครับก็ลองเลือกแอปที่เราพอใจนั่นแหละครับคุณเอกลินครับถามว่า 1,500 ลูเมนกับ 2,300 ลูเมนต่างไงลูเมนเนี่ยมันคือความสว่างของแสงครับในกรณีของโปรเจคเตอร์เนี่ยยิ่งสว่างมากยิ่งชัดยิ่งสู้แสงกลางวันได้ดีครับดังนั้นเนี่ยยิ่งลูเมนสูงเท่าไหร่เราก็สามารถดูในที่ที่มีแสงเยอะได้มากขึ้นเท่านั้นครับคุณสุธิสาครับถามว่าการส่งสินค้าคืน Lazada ทำยังไงครับผมเคยทำคลิปคืนออนไลน์ไปให้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการส่งสินค้าคืนนะครับสามารถส่งผ่าน 7-Eleven ก็ได้หรือไปรษณีย์ไทยก็ได้ครับคุณ XS ครับถามว่าสรุปว่า iOS 10กับ iOS 11อันไหนเดียวกันต้องบอกก่อนครับว่า iOS 10เนี่ยมันค่อนข้างเสถียรนะสำหรับ iPhone ตัวเก่าๆอย่าง iPhone 5 iPhone 6นะครับใช้ iOS 10เนี่ยบอกเลยเสถียรกว่าครับแต่ว่า iOS 11เนี่ยมันมีฟีเจอร์ใหม่ครับที่ทันสมัยมาเราก็อยากจะใช้เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการความเสถียรไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อะไรใหม่ๆมากมายก็ iOS 10นั่นแหละดีอยู่แล้วนะครับประหยัดแบตด้วยส่วนคนที่อยากได้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่เหมือน iPhone 7 iPhone 8อะไรก็ตามครับเราจะต้องใช้ iOS 11นะครับซึ่งเร็วๆนี้ iOS 12ก็กำลังจะมาแล้วครับคุณกิติครับบอกว่า iPhone SE นะครับมีแต่รุ่น64 GB ครับไม่ใช่16 GB คือจะบอกว่า iPhone SE ตอนที่ออกมาแรกๆอ่ะมันมี16 GB จริงๆนะลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับใบโฆษณาของ True ก็มีผมซื้อที่ศูนย์ True เลย16 GB จริงๆนะครับสำหรับคนที่ซื้อในปัจจุบันตอนนี้เนี่ย16 GB เนี่ยมันไม่มีขายแล้วนะครับมันก็จะเป็น63 12 GB 64 GB เผื่อ62 GB ก็ไม่มีแล้วเนาะเอ้ยเผื่อ32 GB ก็ไม่มีแล้วนะอาจจะเป็น64อย่างเดียวก็ลองตรวจสอบจากศูนย์นั่นแหละครับคุณอศิธาราครับบอกว่าโอ้โหบ่นมาเยอะเลยเนาะบอกว่าเวลาซื้อของ Lazada เนี่ยสั่งนาฬิกาได้มาเป็นพลาสติกห่อนาฬิกาคือจะบอกว่าเวลาเราสั่งสินค้า Lazada นะอย่าดูแต่รูปกับราคาผมเตือนหลายครั้งแล้วนะครับถ้าคุณดูแต่รูปดูแต่ราคาเนี่ยบางครั้งนะครับคือต้องบอกว่าคนขายเขาชอบฉวยโอกาสครับเอารูปนาฬิกามานะครับทำรูปนาฬิกาจางๆนิดนึงแล้วก็โชว์เป็นรูปถุงใส่นาฬิกาแบบนี้นะครับหรือบางทีโชว์รูปนาฬิกาเลยก็มีนะครับแต่เขาก็จะเขียนรายละเอียดไว้ว่าอะไรนะถุงใส่นาฬิกาห่อใส่นาฬิกาแท่นวางนาฬิกาอะไรก็ตามครับอ่านรายละเอียดก่อนซื้อโดยเฉพาะข้างล่างเนี่ยเขาจะมีเขียนเลยนะว่าสินค้าที่จะส่งมามีอะไรบ้างกรณีที่คุณสั่งมาจริงๆแล้วกรณีที่คุณสั่งมาแล้วไม่ได้ดั่งใจเนี่ยคุณก็คืน Lazada ได้นะเขาไม่ได้แบบห้ามคืนนะครับเพราะว่าโฆษณาเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับก็เกิดจากการเอาเปรียบของผู้ขายนั่นแหละดังนั้นครับแนะนำว่าการซื้อของจาก Lazada หรือเว็บอะไรก็ตามอ่านรายละเอียดก่อนซื้อครับอย่าดูแต่รูปนะครับคุณอัครินทร์ครับถามว่าโปรเจคเตอร์ทำภาพให้กลับหัวเวลาวางจอกลับหัวทำยังไงนะครับก็กดไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่กลับหัวจอนะครับตามกลับหน้าจอแบบสวอปหน้าจอโอ้โหมีให้ตั้งหลายอย่างเลยครับนะทำได้ทุกตัวเลยนะครับลองกดในฟังก์ชันเซตติ้งดูครับคุณปราโมทครับบอกว่าจริงๆสินค้า Lazada เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ย Lazada ควรจะรับออกมารับผิดชอบร่วมกับร้านค้าเนาะจริงๆผมก็ไม่ใช่ตัวแทน Lazada นะต้องบอกก่อนแต่ว่าเข้าใจในระบบการซื้อของแบบนี้ค่อนข้างดีแล้วกันนะครับเพราะนั้นร้านค้าที่เขาอยู่กับ Lazada เนี่ย Lazada ก็เวลาโดนเขาเรียกสินค้าโดนตีขับนะเขาก็มีการทำโทษร้านค้ามีการหักเงินอะไรก็ตามนะครับแต่ว่านะครับ Lazada จะไม่ออกมารับผิดชอบนะครับและไม่มีการตรวจสอบด้วยนะครับรับผิดชอบคือรับผิดชอบเรื่องการคืนสินค้าซึ่งมันก็เป็นตามนโยบายผู้บริโภคอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยผมบอกเลยครับเขาไม่ตรวจสอบหรอกนะเขาก็ให้ผู้ขายเนี่ยส่งเองนะครับเพราะนั้น Lazada ทำหน้าที่เป็นแค่โบรกเกอร์เป็นแค่หน้าร้านให้คุณเข้าไปเลือกซื้อเท่านั้นเองนะครับมีปัญหาเขาก็เป็นตัวกลางที่จะคืนเงินให้คุณนะครับแต่การตรวจสอบเนี่ยผมบอกเลยปัจจุบัน Lazada ไม่ทำนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูวิดีโอของผมนะครับแล้วลิงก์สั่งซื้อสินค้าเปิดไม่ได้นะครับต้องเปิดผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะเพราะตอนนี้อย่างที่บอกครับ Lazada อยู่ในช่วงการปรับปรุงของพัฒนาเวลาเรากดลิงก์ผ่านแอปพลิเคชันครับมันจะเข้าไปหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับดังนั้นครับก๊อปปี้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับคุณโชคชัยครับบอกว่าสั่งซื้อสินค้าดูขนาดแล้วเป็นไซส์ L นะครับแต่ส่งมาเป็นไซส์เด็กนะครับไซส์เด็กหมายถึงว่าเป็นคือมันเป็น L เด็กหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นไซส์เด็กไปเลยที่เป็นแบบ S อะไรนะ SSL อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ตามครับจริงๆอยากให้อ่านรายละเอียดก่อนนะผมว่าเขาซ่อนรายละเอียดไว้แหละเราอาจจะแบบโดนหลงกลเขาดังนั้นครับส่งคืนครับนะสินค้าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังต้องส่งคืนนะส่งคืนเขาจะต้องคืนเงินคือจริงๆเนี่ยที่บอกให้ส่งคืนไม่ใช่ว่าอะไรนะเพราะเขาจะได้ทำโทษร้านค้าครับว่าต้องจัดการดีกว่านี้ถ้าเราไม่ส่งคืนเก็บไว้ร้านค้าไม่ถูกทำโทษคนอื่นก็จะโดนหลอกแบบนี้ต่อไปครับคุณโทอี้นะครับถามว่าทำไมไมโบย่าใช้กับ Oppo ไม่ได้นะครับผมจะบอกว่าโทรศัพท์ Oppo เนี่ย
มีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆเยอะมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคือส่วนตัวไม่ได้ใช้ Android แต่ก็ได้ยินเพื่อนๆพูดมาเยอะเลยเกี่ยวกับโทรศัพท์ Oppo นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อไมค์นอกก็ตามการใช้ Action Cam ก็ตามใครใช้ Oppo เนี่ยมีปัญหาเยอะหมดเลยนะครับดังนั้นนะปัญหามันไม่ได้เกิดจากอุปกรณ์ครับปัญหามันเกิดจาก Oppo ฮะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะใช้เปลี่ยนโทรศัพท์ก็คงไม่ได้เอางี้นะครับมันมีแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าเดี๋ยวนะวิดีโอเมคเกอร์นะครับคุณโทนี่บอกมาเลยครับวิดีโอเมคเกอร์นะครับจะเป็นตัวที่เราเป็นสำหรับถ่ายวิดีโอนะเราสามารถจะต่อไมค์แล้วเปิดอัดวิดีโอผ่านวิดีโอเมคเกอร์แล้วสามารถทำให้ไมค์สามารถใช้งานบน Oppo ได้นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดใช้ดูแล้วกันนะครับคุณเอิร์ธครับถามว่า iOS 11.4 จะอัปเกรดไป12เลยได้ไหมไม่ผ่าน iOS 11.4.1ได้ครับนะ 11.4.1 ไม่แนะนำให้ใช้เลยครับข้ามไปเลยครับ12ฮะถ้า12ออกนะครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว12ออกเนี่ยผมรีวิวให้ดูก่อนแล้วแน่นอนครับคนที่ถามว่าแอป Banggood ครับเก็บเงินปลายทางได้ไหมไม่ได้นะครับ Banggood ต้องจ่ายเงินก่อนเท่านั้นครับคุณมิสเตอร์โดมครับถามว่าทำไม Lazada ของถึงถูกกว่าข้างนอกครับจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเรารู้แหล่งซื้อเนี่ยบางทีเนี่ยข้างนอกของก็ถูกกว่า Lazada ก็มีนะแต่เอาอย่างงี้ครับเหตุผลที่ Lazada ถูกกว่าร้านค้าที่เป็นร้านค้าทั่วไปเนื่องจากว่า1 Lazada เนี่ยเค้าไม่มีหน้าร้านครับนะผู้ขายใน Lazada ไม่มีหน้าร้านก็เลยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายครับรวมถึงไม่มีการจ้างพนักงานซึ่งบริษัทบางบริษัทก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นครับมันก็ไม่มีนะแต่ว่าก็ผมคิดว่าเขาก็เสียภาษีถูกต้องแหละนะครับดังนั้นครับก็ลองดูสักนิดนึงครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของที่หน้าตาเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ใช่ของชิ้นเดียวกันก็ได้ดังนั้นดูรายละเอียดก่อนซื้อให้ดีครับคุณศิริภานะครับถามว่างานดิบคืออะไรสำหรับงานไฟเบอร์กาสนะคำว่างานดิบเนี่ยหมายความว่างานไฟเบอร์กาสดิบๆเลยออกมาจากโมแล้วมาขายเลยนะครับไม่ได้ผ่านการทำสีไม่ได้ผ่านการติดตั้งนั่นเองครับคำถามสุดท้ายนะครับคุณFC Game นะครับถามมาว่ากล้อง Action Cam ที่ซื้อมาเนี่ยเป็น 4K นะครับสเปค30เฟรมเรทสำหรับ 2K นะครับแล้วก็Full HD 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็60เฟรมเรทสำหรับ HD นะครับเขาเนี่ยใส่เมม16กิกครับแล้วก็ลองเปิดแล้วทำไมมันปรับได้แค่30เฟรมเรทครับคือจะบอกว่าเช็คดีๆครับว่าถ่ายภาพวิดีโอขนาดไหนอยู่ครับคุณจะต้องถ่ายภาพวิดีโอ 720p นะครับถึงจะได้60เฟรมเรทครับในกรณีที่คุณถ่าย Full HD หรือ 1080p ครับจะได้แค่30เฟรมเรทดังนั้นจะตั้งค่าไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าปรับไปที่ HD 720p แล้วยังปรับเป็น60เฟรมเรทไม่ได้หมายความว่ามีปัญหาแล้วครับก็เคลมครับเปลี่ยนสินค้าไปเลยอ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับการตอบคำถามนะครับวันนี้ก็จะยาวนิดนึงนะเพราะว่าเพื่อนๆถามมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจครับก็เลยเอามาตอบนะครับจริงๆมีคำถามเยอะแยะกว่านี้นะส่วนอื่นๆที่เป็นคำถามสั้นๆก็ตอบไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับช่องคอมเมนต์เอางี้ครับแล้วสำหรับคนที่มีคำถามนะก็สามารถฝากไว้ได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามแบบนี้ทุกๆวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมครับไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับทุกมีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ